ที่78ออร์แกเนลในข้อใดมียีนควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนตามที่ต้องการได้กไก่กอจิคอมเพล็กซ์ขอไข่เอนโดคาร์ซินิกเรติคิวลัมข้อควายคอโรพาสงองูไมโทคอนเดรียส่วนนี้เป็นชอยส์แสดงว่าต้องมีข้อถูกมากกว่าหรือเท่ากับ2ข้อนะคะออร์แกเนลที่มียีนควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนตามที่ต้องการได้เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีการสร้างโปรตีนของตัวเองนะตัวของกอลจิคอมเพล็กซ์เนี่ยจะรับยีนกอลจิคอมเพล็กซ์นี่ทำหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่เติมหมู่คาร์โบไฮเดรตถูกไหมกอลจิคอมเพล็กซ์เติมคาร์โบไฮเดรตหรือหมู่แฟตตี้แอซิดหรืออื่นๆนะคะลงบนโปรตีนที่สร้างพูดง่ายๆก็คือการโมดิฟายโปรตีนที่สร้างจากไรโบโซมนะอันที่จริงการที่จะมาคอมกอจิคอมเพล็กซ์ได้เนี่ยจะต้องมาจาก RER คือเป็นโปรตีนที่ซับซ้อนต้องมาในรูปของถุงนะฝังมากับเมมเบรนจึงจะเข้ากอจิคอมเพล็กซ์ได้ดังนั้นโปรตีนที่ออกจากกอจิคอมเพล็กซ์เนี่ยซับซ้อนแต่ถามว่ามีจีนของตัวเองไหมไม่มีกอจิคอมเพล็กซ์เนี่ยลักษณะเป็นถุงทำหน้าที่ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากยีนในนิวเคลียสนะคะมาในรูปของ mRNA และ tRNA ต่างๆดังนั้นกอจิคอมเพล็กซ์เนี่ยไม่มี endoplasmic reticulum นะก็มี RER กับ SER RER คือ Roche endoplasmic reticulum คือมีไรโบโซมการสังเคราะห์ใช้ mRNA ซึ่งมาจากนิวเคลียส SER สังเคราะห์แฟตตี้แอซิดพวกสารไขมันต่างๆคอเลสเตอรอลก็อาศัยการสั่งงานจากโปรตีนหรือ RNA ในนิวเคลียสเช่นเดียวกันเรติคิวลัมเนี่ยมันเป็นแค่หน่วยการทำงานดังนั้นจะไม่มียีนของตัวเองแต่คลอโรพาสต์กับไมโทคอนเดรียไม่ใช่นะคะมีทฤษฎีที่เรียกว่าซิมไบโอซิสอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งซิมไบโอซิสคือภาวะพึ่งพาขาดกันจะเป็นผลเสียซิมไบโอซิสเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอดีตนะสมัยที่เรายังเป็นสัตว์เซลล์เดียวมันมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะมีสมชเซลล์เดียวขนาดเล็กที่ถูกรับเข้าไปในร่างของสัตว์เซลล์เดียวขนาดใหญ่นะคะเราไม่ถูกย่อยแต่อยู่ในนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยการที่มาอยู่ด้วยกันมันไม่ถูกย่อยเพราะอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็พึ่งพาอาศัยกันตัวนี้อย่างเช่นตัวที่มีคาร์โบพาสก็สามารถสร้าง ATP นะคะให้ ATP ออกมาด้านนี้ก็ให้อาหารกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนั้นต่อมามันก็มีการพัฒนาตัวเองในเมื่อมันไม่จำเป็นต้องไปกินอาหารนะคะรับอาหารจากภายนอกอย่างเดียวก็พัฒนาตัวเองมากลายเป็นออร์แกเนลในที่สุดออร์แกเนลที่มีที่มาจากทฤษฎีซิมไบโอซิสก็มี2ตัวคือไมโตคอนเดรียนะเชื่อว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีคลอโรพาสต์ส่วนคลอโรพาสต์เนี่ยเชื่อว่ามาจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรืออะไรอย่างนี้นะคะถูกเก็บเข้าไปในเซลล์จึงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้สองตัวนี้เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนดังนั้นจึงมี RNA
DNA ของตัวเองนะคะกลับมาดูคำจำกัดความของคำว่ายีนนิดหนึ่งยีนเนี่ยหมายถึงสารพันธุกรรมนะคะที่สามารถนำมาถอดรหัสนะ Translation เป็นสารไปสร้างและควบคุมการทำงานในเซลล์ได้โดยที่สารพันธุกรรมนี้จะต้องถ่ายทอดได้ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลังได้ดังนั้นจีนส์เนี่ยเราจะไม่รวม mRNA ไม่รวม tRNA ไม่รวม rRNA นะคะที่เป็นหน่วยการทำงานแต่จะพูดถึง DNA ภายในนิวเคลียสหรือว่าจะเป็น RNA ในไวรัสเป็น DNA ในไมโตคอนเดรียพวกนี้เนี่ยจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานแต่ว่าถ้าหากเป็นตัวที่ไม่ถ่ายทอดอย่างเช่นตัวที่ใช้เราทิ้งอย่าง mRNA เนี่ยเขาจะไม่นับรวมเป็นสารที่เรียกว่า genes นะคะเป็นสารพันธุกรรมแต่ไม่เรียกว่า genes โอเคเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยคำตอบก็คือคลอโรพลาสต์กับไมโตคอนเดรียซึ่งสามารถสร้างโปรตีนของตัวเองได้และในหนึ่งเซลล์เนี่ยหนึ่งเซลล์ของสัตว์หรือของพืชเนี่ยจะมีไอตัวพวกนี้อยู่มากกว่าหนึ่งตัวดังนั้นในตัวของมันเองยังมีความหลากหลายเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอยู่ในเซลล์หนึ่งเซลล์ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดน้องไปเรียนหมอหรือเรียนคณะที่เกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยน้องก็จะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดโรคนะคะของแม่สู่ลูกซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากไมโตคอนเดรียผิดปกติเนื่องจากว่าไมโตคอนเดรียเนี่ยนะเป็นออร์แกเนลที่พบในไซโตพลาซึมของพ่อเนี่ยมันมาแค่สเปิร์มมีแค่หัวกับสารพันธุกรรมไม่มีไมโตคอนเดรียหรือสารอื่นนะคะส่วนออร์แกเนลอื่นเนี่ยมาจากแม่หมดถ้าเกิดแม่มีไมโตคอนเดรียที่เป็นโรคลูกก็จะถูกถ่ายทอดมาด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกคนนี้เป็นผู้ชายไมโตคอนเดรียนี้จะไม่ถูกส่งผ่านไปยังลูกรุ่นต่อไปนะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะตอบข้อคอและงอเป็นคำตอบสุดท้ายนะทฤษฎีพวกนี้เนี่ยถ้าน้องสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ว่าสิ่งที่น้องรู้ก็คือไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์เคยเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆมาก่อนเราก็มีจีนของตัวเองนะคะ